ถ้าสมมติว่าสมมติเขามี10รุ่นต่อการแข่งขันจัดงานอีเวนต์1อีเวนต์อย่างเงี้ยก็ต้องมานั่งทำตารางใช่ไหมว่าแต่ละรุ่นมีกี่คันเราก็จัดตารางเวลาเราเป็นคนกำหนดเวลาให้ใช่ไหมเราผู้จัดเป็นคนกำหนดเวลารายการแบบรับสมัครแบบนี้รายการตัดจองทั่วไปมันจะรับสมัครหน้างานมันจะลงตารางเวลาไว้แค่คร่าวๆอาจจะมีขยับอะไรบ้างแต่มีคาดเคลื่อนเพราะบางรุ่นคนอาจจะมาเยอะบางรุ่นคนอาจจะมาน้อยประมาณนั้นรับพวกเนี่ยแชมป์ทำหน้าที่อะไรก็จะมีตั้งแต่เรียกถ้าเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่เรียกรถเข้ามาขึ้นตาช่างจะมีที่ต้นอยู่ตาช่างดูน้ำหนักดูหน้านะนักขับว่าเป็นคาร์อะไรเป็นมือภาคใต้ภาคอีสานภาคอะไรต้องจำให้ได้ก็ความจำด้วยหนึ่งแล้วก็เรามีรายชื่อเป็นลายลักษณ์อีกสองด้วยหนึ่งแล้วพอผ่านตาช่างก็แชมป์อยู่หน้าเต้นก็จะมีกรรมการคอยดูเข้าไปห้ามไปวงบนติดวงล่างติดไฟห้ามดับไฟดับคือผิดกติกาปรับแพ้เปล่าอะไรประมาณนี้ระหว่างมอเตอร์ไซค์รถยนต์กระบะเป็นกรรมการอันไหนยากที่สุดยากหรือง่ายมันอยู่ที่จำนวนรถซะมากกว่าอย่างเช่นรถไม่เยอะมากคนก็มันก็จัดการแข่งขันง่ายเพราะมอเตอร์ไซค์เราต้องทําแข่งกับเสียงรถเบิ้ลกรรมการเรียกเลยต้องมีทรโขงมาช่วยหรือมีนักบีดมาช่วยถ้าความยากก็คืออย่างเช่นคนดูมันกันไม่ได้กาดก็กันไม่อยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางสนามคนดูทะลักมันก็ทำงานลำบากมันก็ถือว่ามอเตอร์ไซค์ก็ยากอยู่ระดับนึงส่วนรถยนต์มันค่อนข้างละเอียดเพราะมีความเร็วสูงแบบที่ว่าน้ำมันที่วิ่งออกไปเนี่ยมันมีกระจอกออกมาก็ต้องมีกรรมการหน้าเส้นต้องคอยตรวจคอยอะไรอีกเรื่องนึงเคยมีงานไหนที่ยากที่สุดและลำบากใจมากที่สุดก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คงไม่พ้นเอ็นจีโอสิ้นปีเพราะเอ็นจีโอสิ้นปีเนี่ยเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าเอ็นจีโอจะเปิดทุกรุ่นที่มอเตอร์ไซค์อาจเคยทำการแข่งขันมาจะเห็นว่ารายการทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีจูเนียร์หรืออาจจะไม่ค่อยมีรุ่นที่แบบพูดง่ายๆว่าสิ้นปีเนี่ยคือเขาเอ็นจีโอเขาจะขุดแทบทุกรุ่นมาเลยทั้งมีรถทั้งสมัยนี้จะมีเพิ่ม EV ขึ้นมาแล้วรถออกใหม่ๆขึ้นมาก็จะมีสปอนเซอร์มีอะไรเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยคือจำนวนรถของเอ็นจีโอสิ้นปีจะทำงานยากสุดเพราะว่าเราต้องทำงานแข่งกับเวลาที่เราให้ทำตารางออกมาเพื่อให้ตรงต่อเวลาให้มากที่สุดแล้วเพื่อให้จบกับสนามบุรีรัมย์ได้ตรงตามเวลาที่เราได้กำหนดกันไว้ส่วนถ้าเป็นงานรถใหญ่ก็จะเป็นงานสมัยนี้จะเป็นกลุ่มพวกดีเซลซะส่วนใหญ่ดีเซลตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานคิงแดกไม่ว่าจะเป็นงานซุปอัพหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่ายากนะเพราะจำนวนรถค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกพอรถเยอะก็จะจัดการแข่งขันลำบากแล้วที่ประทับใจที่สุดเคยแบบประทับใจเลยตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยมีทิปมีงานไหนมันพูดเป็นงานไม่ได้ครับมันต้องพูดว่าถ้าคนดูเยอะเหมือนเคยถามนักแข่งว่าถ้าคนดูเยอะมันขับสนุกพี่มันขับสนุกมากคนดูเยอะขอบสองข้างทางเนี่ยทั้งรถใหญ่ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยครับผมว่าชอบพี่คนดูเยอะทุกงานเลยถ้างานไหนคนดูเยอะเนี่ยทั้งผู้จัดก็มีความสุขและแข่งก็ชอบทีมแข่งก็ได้โปรโมทอย่างที่ป๊อกวันปูเป็นโฆษกเขาก็จะประกาศชื่อทีมแข่งตามที่เขาเขียนมาจากทีมนี้ช่างนี้อยู่จังหวัดนี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายแต่ละจุดว่ากรรมการทำหน้าที่อะไรแต่ละจุดบ้างนะวันนี้สมมุติอย่างสนามเนี่ย NGO เนี่ยมีทั้งหมดกี่จุดที่กรรมการประจำอยู่รับสมัคร1คนทำผลการแข่งขันโดยคอมพิวเตอร์1คนพิมพ์รายชื่อพอจบการแข่งขันพิมพ์มาเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์1คนตาช่าง1คนเรียกรถขึ้นตาช่าง1คนเป็น4แล้วก็อยู่หน้าเส้นก่อนเพื่อดันรถเดี๋ยวมันจะมีแบตเทิลตอนนี้มันยังง่ายอยู่เป็น ET จะมีคนจัดพอลงจากตาช่างอ่ะจะมีว่าคันนี้เบอร์101ต้องอยู่แท็ก A 102ต้องอยู่แท็ก B ก็ต้องมีคนที่ดันลงจากตาช่างเข้าแท็กให้ถูกฝั่งอีก5คนเป็น5คนแล้วก็มีหน้าเต้นรวมไว้2คนทั้งหมด7คนที่ทำงานวันนี้แล้วเคยมีไหมที่แบบว่าเป็นกรรมการแล้วเหนื่อยใจเพราะว่ามีการแบบไม่พอใจในกรรมการก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องอย่างพี่ปาหัวหน้าผมเนี่ยอาจจะต้องไปออกไปตัดสิทธิ์รถบางคันที่ผิดกติกานักแข่งทีมแข่งบอกอุ้ยผมไม่ผิดอย่างเช่นกรณีเข้าไฟเขาว่าเขาเข้าไฟ2ดวงเต็มแต่ด้วยมอเตอร์ไซค์สมัยนี้ล้อหน้ามันเล็กบ้างแล้วเซ็นเซอร์มันจับไม่ได้เขาไม่ได้ตั้งใจถอยหรอกแต่จังหวะที่เอ็นตัวนิดหน่อยอ่ะเซ็นเซอร์มันยิงข้ามที่ลวดล้อเนี่ยมันก็เกิดทำให้ไฟดวงล่างดับ
พอเขาวิ่งออกไปเวลาดีโดยต้องถูกตัดเพราะว่าไฟดวงดั้งดับตามที่เราได้คุยประชุมกันเอาไว้เราก็ต้องหาหลักฐานจากคนที่ถ่ายกล้องเอาไว้หรือถ้าเป็นรายการใหญ่ของ NGO ของ King Deck เนี่ยเขาก็จะมีกล้องจับหน้าเส้นเอาไว้เลยเพื่อที่ว่าเราสามารถกอภาพดูได้ว่ารถคุณได้ทำผิดกฎจราจรไฟดับจริงนะอะไรประมาณนี้แล้วมีแบบกรณีที่มาประท้วงด้านหน้าเรื่องการกติกาการรับสมัครแบบผิดนิดนึงประกาศผิดหน่อยนึงหรือบอกความละเอียดไม่ชัดเจนเงี้ยเคยมีโดนบ้างไหมมีครับมีทุกอย่างแม้แต่กระทั่งพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลผิดเพราะเราไม่อยากยกตัวอย่างของใครดูเพราะเราอ่านลายมือที่เขาเขียนมาไม่ออกชื่อทีมผิดมั่งจากเจเราพิมพ์เป็นไอหรืออะไรอย่างประมาณนี้ครับมีเรื่องชื่อก็มีบอกพี่ผิดแต่เขาก็มาพูดแบบดีๆเหมือนกันชื่อผิดแล้วก็มีแบบพี่ผมลงผิดรุ่นเขาจะลงรุ่นที่6แต่คนที่สมัครเขาหลักฐานให้ดูเขาติ๊กรุ่นที่7ก็มีเหมือนกันมีตั้งแต่จุดรับสมัครเลยการผิดพลาดมีหมดครับอาชีพนี้ถามหน่อยว่ามีงานประจำไหมแบบมีแบบงานอีเวนต์อย่างเงี้ยประจำหรือไปงานแข่งเนี่ยถ้านับเฉพาะการแข่งขันก็ทุกวันนี้มีแทบทุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีบางงานจ้างเป็นวันพฤหัสพิเศษเพิ่มมาบางงานจ้างเป็นวันจันทร์เพิ่มขึ้นมาหรือบางงานมีทดลองยางทดลองแม็กหรืออะไรประมาณนี้พี่ปาล์มก็จะรับงานมาอีกทีนึงก็มีเหมือนกันไปดูเรื่องของกรรมการคนอื่นทำอาที่อะไรบ้างเราไปแอบส่องดูกันค่ะกรรมการโดยหลักๆพี่แชมป์ทำหน้าที่อะไรปล่อยรถกลางคืนครับปล่อยรถกลางคืนแล้ววันนี้จริงๆหน้าที่นี่ต้องเป็นของพี่ต้นนี่ใช่ครับวันนี้ให้เขาพักผ่อนลุงแก่แล้วกลางคืนค่อยมาวันนี้ใช้ทีมงานกี่คน5-6 คนมีจุดไหนบ้างเนี่ยพอรถไปสมัครเสร็จแล้วแล้วไงต่อเข้ามาหาตรงนี้มาช่างก่อนเหรอใช่ครับต้องมาช่างน้ำหนักถ่ายน้ำมันช่างน้ำหนักแล้วไปวิ่งถ่ายน้ำมันช่างน้ำหนักแล้วไปวิ่งแล้ววันนี้ทำหน้าที่อะไรให้มันดูตาช่างนะอ๋อคือมีทางเรียกรถคือตาช่างอันนี้ทำหน้าที่ตรวจตาช่างว่าน้ำหนักตรงไม่ตรงแล้วถ้าไม่ตรงทำไงใช่ไหมใช่ก็ต้องเติมทำอะไรใส่เหล็กใส่เหล็กทวงเข้าไปใส่เหล็กทวงเข้าไปครับอันนี้นะคะกำลังให้ต้อนรถนะคะมาชั่งน้ำหนักก่อนแล้วก็ตอนนี้เป็นคนชั่งน้ำหนักแล้วนวดอ่ะทำหน้าที่อะไรให้มันคอยติ๊กรถไว้ว่ารถวิ่งไปแล้วกี่รอบเป็นงานมันจะเป็นทอดๆไปแล้วใครปล่อยไฟอ่ะปล่อยไฟอันนี้วันนี้ของสนามแล้วเดี๋ยว600เป็นของพวกผมอ๋อมันจะมีแบ่งงี้ด้วยเหรอสนามปล่อย400อ่ะอ๋อคือ400แล้วให้สนามด้วยปกติจริงๆต้องเป็นเราใช่ไหมใช่ๆแต่ทำไมสนามนี้เป็นของเขาอ่ะเขามีของเขาอยู่แล้วของเข้าเลยนะครับเขาคือขอไว้ในกติกาการเช่าสนามไปเป็นระยะทางใช่ๆครับนี่ไงทำหน้าที่จดค่ะเนี่ยตาช่างคือละอ่ะพี่แชมป์ก็จะทำหน้าที่ดูนะคะว่าตรงไม่ตรงนะคะแล้วจะเป็นคนบอกเลยนะคะว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยคุณจะต้องนี่อันนี้ผ่านแล้วเขาก็จะไปปุ๊บไล่รถไปนะคะนี่ก็จะตรวจอีกทีนึงว่ามีการยัดมีการอะไรหรือเปล่าในต่อสายไฟจะต้องมีคนคุมอีกรอบนึงก่อนเข้าไปในเส้นนะเขาจะมีทีมช่างเข้าไปถ้าเป็นสนามใหญ่ๆอย่างบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปได้หลายคนสนามต่างจังหวัดหรือออนทัวร์เนี่ยเราสามารถให้ช่างเข้าไปแต่ว่าก็มีกรรมการที่ตรวจดูแต่ตอนนี้หน้าเส้นเราจะมีกรรมการของทางสนามคนดูช่วง400